ได้ลองใช้ดูแล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่รู้สึกว่าใช้แล้วแพ้จริงๆอยากจะชี้แจงนิดนึงนะคะว่าจริงๆผิวของเราอย่างแรกผิวคนเรามันไม่ค่อยเหมือนกันเนาะคือผู้หญิงบางคนก็อาจจะผิวแบบว่าเป็นคนที่ชอบเป็นสิวบางคนเป็นกระบางคนเป็นฝ้าหรือไม่ก็บางคนเนี่ยเป็นริ้วรอยบางคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็แพ้ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์หรือไม่ว่าจะเป็นครีมที่เป็นไวท์เทนนิ่งหรือไม่จริงๆเราอาจจะต้องเริ่มจากการดูผิวของเราก่อนเนาะว่าผิวของเราเป็นสภาพผิวแบบไหนแต่ถ้าสำหรับการใช้ลิปไวท์ไดมอนด์แล้วเนี่ยคือกี้อยากจะขอคอนเฟิร์มนะคะว่าของเราจริงๆใช้แล้วเนี่ยมันไม่มีการแพ้แน่นอนเพราะว่าอย่างที่พี่บอกเป็นสารสกัดจากธรรมชาติและเราก็เน้นที่จะใช้ส่วนผสมที่มาจากต่างประเทศแล้วบอกเลยว่าเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างแพงคือเรายอมลงทุนที่จะลงส่วนผสมที่มันแพงเข้าไปเพื่อที่ให้ผลลัพธ์ออกมาดีแล้วสามารถให้คนใช้ได้ยาวนานและไม่แพ้นะคะอย่างแรกเลยจริงๆแล้วถ้าซื้อไปเนี่ยกี้แนะนำให้เราอาจจะแบบพักหน้าก่อนจากการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเริ่มใช้ลิปไวท์ไดมอนด์นะคะแล้วก็ลองดูพี่เชื่อว่าถ้าเราได้พักแป๊บหนึ่งเนี่ยเราจะได้ดูว่าจริงๆแล้วผิวเราแพ้อะไรบางทีเราอาจจะใช้ครีมอะไรก่อนหน้านี้ที่มันมีส่วนผสมที่อันตรายหรือเปล่าที่ทำร้ายผิวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ซื้อไปเนี่ยอาจจะต้องพักหน้านิดนึงแล้วก็ค่อยเริ่มใช้ลิปไวท์ไดมอนด์นะคะตอนนี้ใครมี